สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบของดอกอัญชันค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกค่ะริบบิ้นสีม่วงนะคะหรือสีอะไรก็ได้นะคะยาว12นิ้วหรือว่า30เซนติเมตรนะคะอาจจะตัดเผื่อนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาความยาวของปลายริบบิ้นประมาณ10เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่1ทับเส้นที่2ทําฐาน4นะคะเพื่อที่จะใส่เหรียญนะคะโดยใช้เส้นสั้นขึ้นมาข้างบนนะคะเส้นที่3ทับลงไปเส้นที่4สอดเข้ารูนี้แล้วก็ล้วงหยิบเส้นนี้ขึ้นมานะคะได้แล้วใส่เหรียญค่ะปิดพับบนขวาล่างซ้ายสอดเก็บค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกด้านค่ะเก็บเหรียญนะคะโดยใช้เส้นสั้นค่ะพับเก็บลงมาทั้ง4ด้านเลยนะคะแบบนี้แน่นหนานะคะแล้วเราก็ทำริบบิ้นแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นสอดด้านนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะหยิบ4เส้นขึ้นมาค่ะ1 2ทับไขว้กันนะคะ3แล้วก็4ค่ะ2 3 4นะคะจับหมุนค่ะหมุนริบบิ้นทั้ง4เส้นแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งช่วยด้วยนะคะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาเส้นแรกนะคะของริบบิ้นแบบนี้ริบบิ้นมันยังยาวอยู่ค่ะจะหมุนอีก3รอบก็ได้นะคะดูส่วนของริบบิ้นเราด้วยค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นแรกค่ะม้วนแบบนี้นะคะแบบนี้ให้เสียบเข้ามาช่องนี้ค่ะช่องนี้ใช้นิ้วชี้ช่วยในการพยุงกรีบให้มันไม่หักด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำเส้นที่2ม้วนสอดเข้าช่องนี้ค่ะแบบนี้ไปโดนเส้นนี้แบ
ช่องหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะมาทำปีกนอกกันนะคะเห็นเส้นยาวนี้ไหมคะใช้เส้นยาวนี้แหละค่ะม้วนไปด้านหลังค่ะหนึ่งแล้วก็ม้วนมาด้านหน้าสองแล้วก็เสียบเข้าไปช่องนี้ค่ะช่องระหว่างนี้นะคะมุมนี้เสียบเข้าไปหมายริบบิ้นโผล่ช่องนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วชี้ช่วยในการพยุงประมาณนี้ค่ะทำให้ครบทั้ง4ด้านค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าก็เสียบดึงโค้งด้านหลังมาด้านหน้าเสียบแล้วก็ดึงค่ะแล้วโค้งไปด้านหลังหักมาด้านหน้าเสียบเข้าไปก็ดึงเป็นแบบนี้นะคะก็ตัดส่วนเกินได้เลยค่ะนี้เราจะทำใบเลี้ยงแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาสอนวิธีทำใบเลี้ยงค่ะตัดริบบิ้นยาวประมาณ8เซนนะคะ2เซนแบบนี้คลิกด้านหลังของมันนะคะขึ้นมาสอดเส้นสีเขียวขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกสีเขียวมาสอดช่องนี้แบบนี้ค่ะใบจะไม่หลุดเลยแบบนี้อันนี้ทำเหมือนกันสอดช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็กะประมาณว่ามันกึ่งกลางหรือเปล่านะคะเพื่อความสวยงามเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาตัดให้เป็นรูปทรงใบไม้จะทำเป็นกลีบใบก็ได้นะคะถ้าเราขยันพอถ้ามีกรรไกรซิกแซกจะดีมากเลยตัดเป็นใบได้เลยแต่ตัวนี้เราก็ใช้ฝีมือเราเองนะคะประดิษฐ์มันขึ้นมาเองความภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะทำดูนะคะมันไม่ยากนะคะถ้าเราตั้งใจทำนะคะอะไรเราก็ทำได้นะคะตายแล้วเป็นแบบนี้ค่ะโอเคดอกอัญชันเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ